สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเต้นนะครับในตอนนี้เต้นจาก NCT หรือว่าเต้นจาก WV เนี่ยได้มีการเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปทำงานที่ประเทศจีนนั่นเองในตอนนี้นะครับวันที่27มิถุนายนเนี่ยได้มีแฟนๆรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับได้มีการพบเจอแล้วก็ทำข่าวเกี่ยวกับเต้นสมาชิกจาก NCT แล้วก็ WV ก็ได้พบเต้นนะครับที่สนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้พร้อมกับสัมภาระมากมายที่เต้นเนี่ยขนกลับมาจากการเดินทางไปทำงานที่ประเทศจีนโดยที่เต้นเนี่ยอยู่ประเทศจีนนะครับนานประมาณ 9-10 เดือนเลยซึ่งเรื่องราวนี้เองนะครับก็ทำเอาแฟนๆของเต้นนั้นเนี่ยดีใจกันมากๆเลยที่ในตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเต้นก็สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้แบบปลอดภัยมากๆและเต้นเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่เกาหลีใต้พร้อมกันกับเพื่อนๆแฟนๆเนี่ยดีใจกันสุดๆไปเลยนะครับหลังจากที่รอคอยเรื่องนี้มานานแสนนานและก็คอยให้กำลังใจเต้นตลอดนะครับในระยะเวลาที่เต้นนั้นอยู่ที่ประเทศจีนและก็ทำงานที่จีนนะครับและด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความดีใจนี้ของแฟนๆนะครับที่รอคอยให้ SM นั้นพาเต้นกลับมายังเกาหลีนะครับแฟนๆเนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับเต้นนะครับกับการกลับมาเกาหลีครั้งนี้ใน Twitter กันอย่างมากมายเลยใน #nice to meet Ten in Korea นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยใน Twitter นะครับแฟนๆก็กำลังพูดถึงเรื่องราวข่าวสารนี้ของเต้นกันอยู่เลยนอกจาก #nice to meet Ten in Korea แล้วนะครับก็ยังมีอีกคีย์เวิร์ดหลักที่แฟนๆเนี่ยจะใช้พูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เต้นนั้นเดินทางกลับมาเกาหลีนั่นก็คือ see you soon Ten Lee นะครับโดยคีย์เวิร์ดนี้แล้วก็แฮชแท็กนี้นะครับก็จะใช้เพื่อต้อนรับเต้นนั้นกลับมาจากประเทศจีนแล้วก็เดินทางมายังเกาหลีใต้นั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับการเดินทางกลับมาที่ประเทศเกาหลีครั้งนี้ของเต้นนั้นเนี่ยก็มีแฟนๆไปรอรับนะครับอย่างมากมายเลยและก็มีทั้งแฟนๆนะครับที่ไม่สามารถไปรอรับได้แต่ว่าเทรนด์ Twitter เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ต้อนรับเต้นกลับมาอย่างประเทศเกาหลีหลังจากนี้ไปเนี่ยแฟนๆนะครับก็บอกว่าอยากให้เต้นนั้นได้พักผ่อนที่เกาหลีได้อย่างเต็มที่อยากไปเที่ยวที่ไหนอยากจะทำอะไรเนี่ยอยากให้เต้นนั้นทำให้ครบหมดทุกอย่างในสิ่งที่อยากทำอยากจะกินอะไรเนี่ยก็ไปกินให้อิ่มให้อ้วนขึ้นมาเลยนะครับแฟนๆเนี่ยจะรอคอยให้เต้นนั้นเนี่ยสามารถความสุขของตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนและหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะมีผลงานอะไรออกมาแฟนๆเนี่ยก็พร้อมซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่เลยหรือถ้าหากเต้นเนี่ยจะเดินทางกลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดที่ประเทศไทยก็ได้นะคะแฟนๆเนี่ยยินดีที่จะไปส่งแล้วก็แฟนๆชาวไทยนั้นก็ยินดีที่ต้อนรับเต้นมากๆหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะคะว่าการกลับมาที่เกาหลีของเต้นครั้งนี้จะมีงานพิเศษอะไรหรือว่าจะมีงานอะไรใหม่ๆออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าแต่ในตอนนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆแล้วที่เต้นนั้นได้เดินทางกลับมาที่ประเทศเกาหลีสักทีหลังจากที่ติดอยู่ที่ประเทศจีนนานๆ 9-10 เดือนเลยซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยนะครับกับการที่จะต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนอกจากจะมาอยู่เกาหลีที่ไม่ได้เป็นบ้านเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศจีนงานที่ได้ทำอยู่นะครับอยู่ๆเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ค่อนข้างแย่เต้นเนี่ยก็ต้องกักตัวอยู่แต่ในห้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยมีแต่การมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆนะครับแล้วแฟนๆเนี่ยก็คอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากนั้นแฟนๆก็ยังเคยมีนะครับที่มาเทรน Twitter เพื่อให้ทางค่ายเนี่ยไปนำตัวเต้นกลับมาพาเต้นกลับมายังเกาหลีเพราะว่าอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยแฟนๆก็เอ็นดูแล้วก็สงสารเต้นมากๆเพราะว่าจะต้องเหงามากๆแน่นอนในตอนนี้เนี่ยแฟนๆสบายใจโล่งใจหายห่วงแล้วนะครับเพราะว่าเต้นนั้นเนี่ยได้เดินทางกลับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีแค่นี้เนี่ยแฟนๆเขาก็โอเคแล้วก็สบายใจกันแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานต่างๆของเต้นที่จะปล่อยออกมาหลังจากพักผ่อนให้หายเหนื่อยพักผ่อนเก็บความสุขกลับมาก่อนนะครับยังไงก็มารอติดตามการถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้อมกเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง